นี่โอ้พาไปดูภาพสดๆของสุริยุปราคาบางส่วนที่เกิดขึ้นนะฮะนี่หลายๆคนวันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอทั้งประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาพากันไปยังสถานที่ที่จัดกิจกรรมอันนี้เป็นภาพจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นภาพแล้วสามารถพอที่จะถ่ายได้เนี่ยลองส่งเข้ามาแชร์กันหน่อยทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูภาพของแต่ละจังหวัดนะฮะที่เราไปทำข่าวไว้นะฮะนี่แต่ละจังหวัดนี่โอ้โหมีสีสันแต่ละพื้นที่นี่จะมีสีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับมุมใช่ไหมฮะแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะฮะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยที่อย่างจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะเขาไปดูกันที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอุปกรณ์อันนี้เป็นที่สงขลานะครับที่ใช่เป็นของจังหวัดทางภาคใต้นะฮะที่นี่ก็คึกคักเหมือนกันถือว่าเป็นหนึ่งใน4จุดสังเกตหลักของประเทศของเราใช่นะฮะโหตื่นเต้นมากน่าตื่นเต้นมากอันนี้เห็นตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 10:16 นาทีของที่สงขลาใช่มั้ยฮะค่อยๆค่อยๆเริ่มบังอากาศเป็นใจมากคุณธีรวัฒน์เพราะว่าแดดจัดนะฮะแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะแต่ก็มีการเตือนกันเหมือนกันนะว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณดูสุริยุปราคาห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่านะอันนี้อันตรายอันนี้สั่งเลยครับเค้าแบบบอกเอาไว้เลยเพราะอันตรายมากๆนะฮะคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ย4จุดเนี่ยอันนี้เป็นภาพสดๆเลยนะฮะซึ่งยังสามารถที่จะชมต่อเนื่องได้เพราะว่าน่าจะหมดสักเกือบบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวพอสมควรนะใช่ฮะตั้งแต่10โมงกว่าๆไล่มานะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นแว่นตากรองแสงหรือว่าฟิล์มกรองแสงฟิล์มถ่ายรูปฮะสามารถที่จะเอามาดูได้นะฮะแล้วก็ไม่ให้ดูนานด้วยนะแค่ประมาณ5วินาทีแล้วพักสายตาพักต้องพักครับถึงแม้จะมีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ตามหรือว่าจะเป็นพวกแผ่นกรองที่เขาเป็นกระจกเวลาช่างเชื่อมฮะเขาเชื่อมกระจกอันนี้ไปซื้อได้ตามวัสดุร้านวัสดุก่อสร้างตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วค่ะ ไปซื้อวันนี้เดี๋ยวอดดูนะฮะ ออกไปนี่ไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามจุดชมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแว่นที่แจกให้ภายในงานเหมือนกันใช่ครับให้ยืมดูนะฮะถ้าเกิดเป็นจุดพวกนี้เนี่ยเขาจะมีกล้องดูดาวด้วยใช่ใช่นะคะคนกรุงเทพก็ได้ดูเหมือนกันคุณผู้ชมเยาวชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ได้ดูสุริยุปราคาบางส่วนตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมง16นาทีนะคะเป็นนาทีแรกที่ดวงจันทร์เนี่ยเริ่มเคลื่อนบทบังดวงอาทิตย์จากมุมบนขวานะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคราวนี้มันไม่เต็มดวงนะคะก็บางคนบอกตื่นเต้นมากเลยนะคนกรุงเทพเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เห็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีได้โอกาสได้เห็นสุริยุปราคาแบบนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าอยู่กรุงเทพมันมีอุปสรรคบ้างเพราะเมื่อเช้าฟ้าบางจุดมันไม่ค่อยใสนะคะมันมีเมฆมาบดบังในบางครั้งนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีกล้องให้เราได้ดูได้อย่างชัดเจนของกรุงเทพมหานครนี่ท้องฟ้าจำลองนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเนี่ยเขานำมาจัดเตรียมเอาไว้มีทั้งกล้องดูสุริยะกล้องโทรทัศน์ติดแผ่นกรองแสงดวงอาทิตย์กล้องดูดาวพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งบมจ.สมท.ของเราเนี่ยก็ได้ถวายกล้องดูดาวตัวนี้นะฮะมาตอนปี2538ก็ถูกนำออกมาใช้ในการดูสุริยุปราคาบางส่วนด้วยนะฮะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยเห็นกันทั่วประเทศนะครับเพียงแต่อย่างที่บอกว่าแต่ละจังหวัดจะเริ่มตอนไหนและหมดตอนไหนเนี่ยก็แล้วแต่ละจังหวัดนะฮะไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างนะฮะที่เชียงใหม่นี่จัดขึ้นที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอำเภอแม่ริมนะครับโอ้โหบรรยากาศคึกคักทั้งน้องๆประชาชนนักเรียนนักศึกษามากันเต็มเลยนะฮะฟ้าเปิดมากฟ้าใสแดดจ้ามากเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับก็จะมีแผ่นกรองแสงที่เชียงใหม่เห็นตอน10:19 นแล้วจะยาวนานไปจนถึงบ่ายโมง44นาทีนะฮะเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นโลกบทบังดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยที่ผ่านมาก่อนเราเข้าข่าวเที่ยงแป๊บเดียวคือตอน 11:58 นาทีเรียกว่าบังไปเกือบครึ่งนึงของดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็แต่ว่าจังหวัดที่เห็นเป็นจังหวัดแรกของประเทศเราคือที่ภูเก็ตนะครับเริ่มตอน 10:11 นาทีมาอีกจุดหนึ่งครับที่
อุทยาวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอที่คลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่ตอนเช้าตอนกลางคืนก็มีนะฮะเขามีกิจกรรมให้ดูสุริยุปราคาบางส่วนเมื่อเช้าเนี่ยเริ่มให้เข้าชมได้ตอน9โมงจนถึงบ่าย2นะครับก็มีกล้องโทรทัศน์มีนักวิชาการมาคอยบรรยายให้ความรู้ต่างๆนะฮะยังมีเวลาค่ะแต่เราจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะคะก็ถ้าเราเลิกบ่ายโมงก็ยังพอได้อยู่นะฮะแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์ไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจไปที่บึงการกันบ้างไหมประชาชนที่บึงการก็ให้ความสนใจเนี่ยฮะมาดูกันเขาบอกว่าเดี๋ยวบางคนใช้ไอ้ตัวกระจกที่เขาช่างเชื่อมเขาใช้เนี่ยฮะแผ่นละ20 บาทราคามันไม่แพงนะฮะก็เอามาประยุกต์ใช้กันเพียงแต่ว่าข้อกำหนดในการจะดูเนี่ยมันต้องอยู่ในระเบียบอย่างเคร่งครัดเพราะไม่งั้นมันอันตรายต่อดวงตาเรานะมันจ้าเหมือนกันนะฮะต่อให้จะใช้แผ่นกรองแสงที่อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเนี่ยเขาเห็นกันตั้งแต่ตอนประมาณสัก10 โมงครึ่งได้10 โมง 35นะฮะนานๆเราจะเจอปรากฏการณ์แบบนี้กันโอ้โหยิ่งถ้าเกิดเต็มดวงนะแน่นฮะถนนคนแห่กันไปดูแต่ละจังหวัดใช่